พรรคก้าวไกลก็เต้นนะค่ะก็เต้นนะทันทีที่มีการเอาคลิปนี้ออกมาดิสเครดิตกันนะครับเพราะว่าธนาธรเนี่ยเข้าไปทำหน้าที่กรรมาธิการในโควต้าของพรรคก้าวไกลถูกต้องดังนั้นเราจะต่อสายไปที่คุณพิจารณ์ชาวะพัฒนาวงศ์รองหัวหน้าพรรคก้าวไกลใช่ค่ะจะพูดถึงเรื่องนี้แหละประเด็นนี้แหละคุณพิจารณ์ก็ด้านนึงก็คล้ายกับโดดออกมาอุ้มธนาธรแต่อีกด้านนึงสำคัญกว่าก็คือมันจะเท่ากับพรรคปกป้องพรรคก้าวไกลใช่เพราะคุณธนาธรไปในนามของพรรคก้าวไกลและขณะนี้ที่นครศรีธรรมราชน้ำท่วมถึงขั้นมีคนตายด้วยใช่แล้วมีผู้เสียชีวิตด้วยนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นน้ำท่วมหนักที่สุดนะคะสำหรับนครรอบนี้เขาบอกว่าในรอบ30ปีที่ผ่านมาเลยนั่นสิครับหนักที่สุดค่ะนครเมืองคอนคือข้อกล่าวหาของคุณธนาธรก็คือไอ้เจ้าโครงการเนี่ยแหละมันไม่ตอบโจทย์ใช่ไหมคุณธนาธรบอกว่าที่ต้องชะลอที่ต้องทบทวนเพราะว่ามันไม่ตอบโจทย์เขามีแผนเสนออย่างอื่นที่แก้อย่างยั่งยืนกว่าไปกันที่คุณพิจารณ์ชาววะพัฒนวงศ์รองหัวหน้าพรรคก้าวไกลนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณพิจารณ์ฮะสวัสดีค่ะคุณพิจารณ์คะครับสวัสดีครับคุณยานัยครับสวัสดีครับคุณนรัตน์ครับสวัสดีท่านผู้ชมครับเอาละครับเรื่องโครงการคลองผันน้ำ 9,580 ล้านนครศรีธรรมราชนะครับมันยังไงฮะทำไมถึงไม่เห็นด้วยฮะเขาจะทำทางเลี่ยงของน้ำจากภูเขาไม่ให้น้ำจากภูเขามันผ่านตัวเมืองนครเลี่ยงอ้อเมืองแล้วไปลงทะเลมันไม่ดีตรงไหนทำไมบอกว่าไม่เวิร์คครับอธิบายแทนคุณธนาธรอธิบายเข้าใจง่ายกับเรียนนะครับกับเรียนทั้งสองท่านแล้วก็ประชาชนที่ฟังทางบ้านนะครับก่อนผมเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับว่าคือเวลาเราบอกว่าไอ้ตัดงบนะฮะตัดงบเนี่ยมันฟังดูแล้วเนี่ยประชาชนเข้าใจว่าเหมือนกับไม่เอาโครงการนี้หรือว่ามองว่าโครงการนี้เนี่ยมันไม่จำเป็นนะครับทีนี้ต้องเรียนให้เข้าใจก่อนว่าพรรคไปเนี่ยเห็นถึงความสำคัญว่าเราจำเป็นที่ต้องมีโครงการเพื่อจะบรรเทานะครับ อุทกภัยในจังหวัดนครศรีเนี่ยต้องมีแน่นอนนะครับคลองผันน้ำเนี่ยก็เป็นโครงการที่มีความจำเป็นแน่นอนนะครับแต่ว่ามันณปัจจุบันเนี่ยมันมีการพยายามที่จะเล่นงานทางการเมืองแล้วก็เชื่อมโยงเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนี้นะครับกับเหตุการณ์ที่พรรคก้าวไกลเนี่ยทำในกรรมาธิการนะครับซึ่งผมต้องเรียนเลยนะครับว่าจะตัดหรือไม่ตัดโครงการนี้นะครับไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์น้ำท่วมนี้เลยคือจะบอกว่าไอ้โครงการนี้ถูกถ้าหากถูกตัดไปทั้งที่มันไม่ได้ถูกตัดนะฮะแต่ถ้าว่าถูกตัดไปจริงเนี่ยก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์น้ำท่วมนี้เพราะโครงการนี้เนี่ยมันเป็นโครงการผูกพันตั้งแต่ปี2561นะครับแล้วก็อนุมัติมาถึงปัจจุบันนี้ก็ยังก่อสร้างได้ไม่คืบหน้าอะไรครับ2ประเด็นแล้วก็ไม่ได้มีส่วนช่วยอะไรเกี่ยวกับการน้ำท่วมครั้งนี้แน่นอนโอเค2ประเด็น2ประเด็นเดี๋ยวคุณพิจารณ์คุณพิจารณ์ฟังผมนิดนึง2ประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือสิ่งที่คุณธนาธรในฐานะตัวแทนก้าวไกลไปเสนอในกรรมาธิการนั้นเสนอให้ชะลองบที่จะใช้จ่ายในปี64ใช่ไหมฮะครับถูกต้องครับผลของการแขวนงบปี64มันก็จะทำให้โครงการนี้มันค้างเติ่งใช่ไหมฮะเพราะมันสร้างค้างมาตั้งแต่ปี61ใช่ไหมฮะคือต้องเรียนอย่างนี้ฮะคือโครงการนี้มันเป็นโครงการยาวนะครับแล้วก็อนุมัติกันทีละปีต่อมาทีละปีนะครับต้องบอกว่าตอนในปีงบประมาณ2562เนี่ยมีการอนุมัติไปแล้วเนี่ย694ล้านบาทนะครับแต่ถึงวันที่เรานั่งพิจารณากันเนี่ยเมื่อช่วงสิงหาคม63ที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่ามีการเบิกจ่ายเพียงแค่ 60% เท่านั้น 60% ของ694ใช่ครับเสร็จแล้วในปีงบประมาณ63เนี่ยก็มีการอนุมัติโครงการนี้อีก300ประมาณ370ล้านบาท370ครับปรากฏว่ามีการเบิกจ่ายถึงวันนั้นที่เรานั่งพิจารณางบประมาณกันเนี่ยเพียงแค่ 8,300 บาท 8,300 บาทฟังไม่ผิดนะฮะ 8,300 บาทจาก370ล้านบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยงบประมาณปี64เนี่ยที่ได้ไปเนี่ย เรียกว่ามันก็จะล่าช้าออกไปอีกอยู่ดีนะครับคือเรียกว่าจะทำให้เสร็จแล้วประเด็นหลักเลยเนี่ยที่เดี๋ยวผมจะอธิบายในโอกาสไปขยายความต่อไปเนี่ยคือมันมีปัญหาเรื่องการเวนคืนที่ดินนะครับทำให้โครงการเนี่ยมันเดินได้ล่าช้ามากดังนั้นผมถึงย้ำนะครับว่าแม้ว่าตัวนี้เนี่ยที่เราเสนอให้มีการชะลอออกไปเนี่ยแล้วกรรมธิการเสียงข้างมากก็ยกมือโดยที่ไม่มีใครยกเหตุผลทางหลักวิชาการมาโต้แย้งเลยนะ
แต่ก็ไม่เห็นด้วยนะครับมันไม่ได้มีผลเลยว่าจะทำให้น้ำครั้งนี้เนี่ยไม่ท่วมหรือท่วมอย่างไรไม่เกี่ยวครับโอเคเข้าใจก็คือน้ำท่วมที่กำลังเป็นดราม่าอยู่ในขณะนี้นั้นมันไม่เกี่ยวกับเรื่องที่คุณธนาธรเสนอในที่กรรมาธิการนั่นนะฮะโอเคเข้าใจแต่คราวนี้โอเคฟังไปฟังมาฟังกี่เที่ยวก็จับประเด็นได้ว่าทั้งก้าวไกลทั้งคุณธนาธรไม่เห็นด้วยกับโครงการคลองผันน้ำเสนอทางเลือกอื่นที่ยืนยันว่ามันตอบโจทย์มากกว่าและคุ้มค่ากว่าทางเลือกอื่นนั้นคืออะไรอย่างไรครับเข้าสู่ประเด็นตรงนี้เลยฮะครับผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าในการพิจารณางบตัวนี้นะครับคือทางกรมชลประทานเนี่ยก็มีเสนอเอกสารนะครับทางวิชาการนะครับที่ทำเข้ามาทีนี้พอเราเอาเอกสารรายละเอียดทางวิชาการเนี่ยมาร่วมทำงานกับนักวิชาการจากภายนอกนะครับมาศึกษาร่วมกันที่เป็นนักวิชากรน้ำเนี่ยคือเราก็พบว่ามันมีทางเลือกอื่นๆที่ดีกว่าแล้วก็พบว่าวิธีการที่กรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำเนี่ยนะครับมันมีความลักลั่นอยู่นะฮะคือหนึ่งแหละคือไม่มีการทำ feasibility study ที่เป็นการอัปเดตหรือเขาเรียกว่ารายงานความเป็นไปได้ผลการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการนะครับคือตอนที่เขาไปทำไอ้สิ่งที่เรียกว่าไปทำการคล้ายๆกับประชาพิจารณ์สอบถามความเห็นของพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับที่มีการทำทั้งสิ้นเนี่ย3ครั้งก็มีไปถามว่าเห็นด้วยไหมนะครับถ้าเกิดว่าจะเป็นการทำขุดคลองผันน้ำผมสรุปเลยนะครับเร็วๆเนี่ยคือโดยสรุปแล้วเนี่ยประชาชนเห็นด้วยนะครับเห็นด้วยกับการมีคลองผันน้ำแล้วอีกคำถามนึงก็คือเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำทางตอนบนคือต้องเข้าใจนะว่ามันจะมีเทือกเขาหลวงที่เวลาปริมาณน้ำฝนมามากๆเนี่ยมันจะมีน้ำไหลบ่าที่ลงจากเขามาสูงเพราะว่าเมืองนครมันเป็นแอ่งกระทะทีนี้เนี่ยทางกรมชลเนี่ยก็มีการทำการศึกษาว่าถ้ามีแหล่งนะก็มีแอ่งเก็บกักน้ำเนี่ยอยู่ทางด้านบนเนี่ยประมาณ3อ่างเก็บน้ำ3อ่างซึ่งจะรับปริมาณน้ำได้ประมาณ52ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับซึ่งก็จะช่วยทำให้ปริมาณน้ำที่จะไหลบ่าลงมาเนี่ยมันน้อยลงก็ถามทางเลือกนี้ให้กับประชาชนก็เห็นด้วยมากกว่าการขุดคลองเสียด้วยซ้ำนะครับทีนี้ปรากฏว่าพอมาตัดสินใจทำโครงการเนี่ยไอสิ่งที่ศึกษามาเนี่ยหรือสอบถามประชาชนมาเนี่ยกลับไม่นำเอามาเป็นทางเลือกในการพิจารณาไม่มีการเปรียบเทียบความคุ้มค่านะครับทางเศรษฐศาสตร์ว่าทำไปแล้วเนี่ยลงทุนอย่างไรแล้วมันจะช่วยลดความเสียหายนะครับที่เป็นที่คิดได้เป็นทางเม็ดเงินเนี่ยเท่าไหร่เนี่ยก็ไม่มีเอามาคำนวณ นะครับแล้วสุดท้ายแล้วก็ตัดทางเลือกที่จะทำอ่างเก็บน้ำแล้วก็เหลือแต่การทำคลองผันน้ำทีนี้พอทำคลองผันน้ำปัญหาคืออะไรคือเราจะต้องทำคลองเนี่ยขุดคลองใหม่แล้วก็ขยายคลองเดิมนะครับซึ่งขนาดความกว้างที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยคือ80เมตรกว้างมากนะครับ80เมตรเนี่ยพอ80เมตรจะเกิดอะไรขึ้นนะเราก็ต้องไปเวนคืนที่ดินประชาชนตามริมสองฝั่งคลองมันก็เกิดปัญหาว่ามันก็มีประชาชนมีประชาชนที่อาจจะลำบากนะครับเดือดร้อนก็ทำให้โครงการเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยล่าช้าแล้วก็อีกประการนึงก็คือเม็ดเงินที่ใช้กับการลงทุนในลักษณะเนี้ยมันก็สูงมากนะครับคือเกือบหมื่นล้านบาททีนี้ในทางวิศวกรรมทางน้ำนะครับที่ทางพรรคก้าวไกลทำการศึกษาเนี่ยเราเอาเข้าซิมูเลชันนะครับเรียกว่าเป็นโปรแกรมที่จำลองเหตุการณ์โดยเอาข้อมูลน้ำท่วมในปี2554กับปี2560เนี่ยนะครับมาเข้าโปรแกรมแล้วก็ดูโมเดล2แบบคือแบบที่กรมชลกำลังทำอยู่กับอีกแบบนึงนะครับคือแบบนึงก็คือเราเลือกที่จะสร้างอ่างเก็บน้ำ3อ่างนะครับด้านบนแล้วก็ตัวคลองเนี่ยไม่ได้ขยายความกว้างของคลองนะครับคือมีการขุดคลองใหม่แต่ว่าไม่ต้องกว้างขนาด80เมตรแล้วก็ขุดลอกคูคลองให้มันลึกขึ้นนะครับแล้วก็ทำซิมูเลชันหนึ่งหลักคือแน่นอนงบประมาณแบบโครงการที่ก้าวไปเสนอเนี่ยคือจะใช้เงินน้อยกว่าแล้วก็ได้ผลลัพธ์คือน้ำจะท่วมนะคือต้องบอกว่าโมเดลของกรมชลเนี่ยถ้าใส่ข้อมูลปี54เข้าไปน้ำก็ท่วมอยู่ดีนะครับไม่ใช่ไม่ท่วมเลยนะน้ำก็ยังจะท่วมแต่ว่าแต่ก็จะท่วมน้อยลงแต่ถ้าเกิดว่าเป็นโมเดลที่ก้าวไกลเสนอน้ำท่วมลดลงไปกว่าของชนกรมชนไป 20% โอเคคุณพิจารณ์เดบทวนนิดหนึ่งนะฮะคุณพิจารณ์กำลังวิจารณ์ว่าโมเดลของกรมชนที่กำลังทำอยู่ณขณะนี้ทำคลองผันน้ำชักน้ำจากภูเขาผ่านคลองอ้อมเมืองแล้วไปลงทะเลมันไม่เวิร์กที่มันไม่เวิร์กก็เพราะว่ามันต้องทำคลองขนาด
กว้างถึง80เมตรเมื่อกว้างถึง80เมตรมันก็ต้องเว้นคืนเมื่อเว้นคืนก็ต้องไปกระทบชาวบ้านไม่กระทบชาวบ้านมันก็ทำให้ล่าช้าชาวบ้านไม่เห็นด้วยตรงนี้คือประเด็นที่ทำให้โปรเจกต์นี้ไม่เวิร์กเลยครับและงบประมาณเนี่ยก็จะมากมายเลยนะครับงบประมาณก็จะสูงกว่าคืออย่างนี้คือเวลาเราทำงานในกรรมาธิการงบประมาณเนี่ยเราก็มีหน้าที่พิจารณานะครับเม็ดเงินว่าเราควรจะจัดสรรงบประมาณอย่างไรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนนะครับซึ่งเมื่อเรามองแล้วเนี่ยถ้าลงทุนแบบนี้เนี่ยคือใช้เงินมากกว่าแน่นอนไอ้ที่ผมทวนนิดนึงคุณพิจารณ์ฮะตกลงโมเดลคลองผันน้ำนะครับที่บอกว่ามันไม่เวิร์กมันไม่คุ้มค่าเพราะว่ามันไปกระทบชาวบ้านมากเกินไปหรือเพราะมันไม่สามารถจะระบายน้ำจากภูเขาได้มากอย่างที่คิดหรือทั้งสองประเด็นประเด็นไหนฮะทั้งสองประเด็นเลยฮะอย่างเรื่องการระบายน้ำผมอธิบายอย่างนี้คุณนายลองนึกภาพนะครับเวลาน้ำมันไหลบากมามวลน้ำขนาดใหญ่ไหลบากมาจากภูเขาเนี่ยโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะเราไม่มีทางที่จะแบบบังคับน้ำทั้งให้ทั้งหมดเนี่ยมันลงที่คลองที่เราขุดเอาไว้ได้ทั้งหมดถูกไหมครับน้ำก็จะลงมาแล้วก็จะไปท่วมก่อนแล้วถึงจะระบายน้ำไหลลงคลองได้เพราะเราบังคับน้ำไม่ได้คุณจะนึกออกนะฮะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะช่วยแก้ปัญหานี้ได้คือการอ่างเก็บน้ำนะครับที่อยู่ทางตอนบนคือตัดน้ำตัดยอดน้ำจากยอดก่อนตัดยอดน้ำก่อนนะครับน้ำจะถูกมาเก็บกักอยู่ในอ่างเก็บน้ำก่อนได้ถึง52ล้านลูกบาศก์เมตรจาก3อ่างก่อนที่จะเราจะระบายให้ไหลลงไปในคลองผันน้ำนี่จะเป็นการบังคับน้ำจากทิศทางการไหลของน้ำจากที่ไหลบ่าจากเขาเนี่ยให้มันลงสู่คลองผันน้ำได้อีกทางนึง okay. แล้วก็คือทำตัดน้ำรอบนึงก่อนใช่ไหมคะก่อนที่จะบ่าลงมาคือเราทำอ่าง52ล้านลูกบาศก์เมตรเนี่ยตัดน้ำไปเก็บไว้แล้วก็ระบายทีหลังเพื่อไม่ให้มันบ่าลงมาทีเดียวถูกต้องครับเข้าใจถูกต้องไหมคะคุณหมอแล้วเข้าใจถูกแล้วคุณวิจารณ์บอกว่าวิธีการนี้ชุมชนชาวบ้านนครเขาเห็นด้วยเหรอคะเขามีการคุยกันก่อนแล้วเหรอคะใช่ครับคือกรมชลก็มีการทำแบบประเมินครับมีการสอบถามความเห็นจากประชาชนเนี่ยถึง3ครั้งนะครับแล้วก็ความเห็นโดยสรุปแล้วเนี่ยคือประชาชนเนี่ยเห็นด้วยนะครับกับการพัฒนาที่มีแหล่งเก็บกักน้ำเนี่ยมากกว่าครับนะครับเห็นด้วยมากกว่าครับครับทีนี้ถามนิดนึงถ้าทำตามโมเดลของคุณธนาธรของพรรคก้าวไกลงบประมาณจะใช้ไม่ถึง 9,580 ล้านใช่ไหมครับจะใช้อยู่ที่เท่าไหร่ครับต้องเรียนอย่างนี้ครับด้วยเวลาตอนที่เราพิจารณากรรมาธิการเนี่ยมันค่อนข้างสั้นนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะลงตัวเลขในรายละเอียดได้นะครับแต่จากการที่หารือกันในทีมวิศวกรทางน้ำนะครับเรามั่นใจว่างบประมาณเนี่ยจะน้อยกว่าแน่นอนเยอะไหมคะนั่นถือเป็นนั่นถือเป็นที่มาว่าด้วยความล่าช้าของโครงการเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ย3ปีที่ช้าอยู่แล้วเนี่ยเราจึงเสนอว่าชะลอไป1ปีนะเพื่อให้เกิดการศึกษาในรายละเอียดนะครับเพื่อให้การแก้ปัญหาเนี่ยหนึ่งละให้การแก้ปัญหาเนี่ยมันแก้ปัญหาได้จริงๆมันยั่งยืนจริงๆนะครับกับสองเนี่ยเพื่อการใช้งบประมาณเนี่ยมันจะได้มีประสิทธิภาพนะครับประหยัดงบประมาณได้สูงสุดนะครับครับครับเอาละครับเอาละครับเรื่องทั้งหลายทั้งปวงเรื่องคลิปที่ถูกปล่อยกันออกมาแล้วก็พาดหัวข่าวว่าธนาธรตัดงบน้ำท่วมนครคุณพิจารณ์มองอย่างไรครับคืออย่างนี้ครับคือผมคิดว่าอันนี้มันเป็นความพยายามที่จะทำให้คนเข้าใจผิดนะครับต่อไปผูกโยงว่าธนาธรเนี่ยไปตัดงบหรือไปชะลองบแล้วไปทำให้เกิดน้ำท่วมอันนี้มันเป็นความพยายามทางการเมืองชัดเจนซึ่งคือต้องเรียนนี้ข้อเท็จจริงประการที่หนึ่งนะครับครับต้องย่อแล้วฮะต้องย่อเรื่องแล้วฮะผมสรุปนิดเดียวฮะ30นาทีสุดท้ายประการที่หนึ่งก็คือว่าสิ่งที่ผมอธิบายคุณนายไปในทางหลักวิชาการในชั้นกรรมาธิการไม่มีใครถกเถียงด้วยหลักวิชาการสักคนนะฮะแต่ว่าทุกคนเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยกับพรรคก้าวไกลแล้วก็ยกมือว่าไม่ตัดโครงการนี้นะครับและประการข้อที่ประการที่สองก็คือว่าถึงตัดยังไงเนี่ยก็ไม่เกี่ยวข้องนะครับตัดตามท่วมนี้ครับเอาละครับขอบคุณมากครับคุณพิจารณ์ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะคะคุณพิจารณ์ชาวะพัฒนาวงศ์นะคะรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลค่ะโอเค